อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูเจ้า L5018ครับตอนนี้ทีมช่างจากศูนย์คูโบต้าสิริพงษ์การเปลี่ยนซีนชุดล้อหลังนะครับผมทั้งสองข้างนะครับข้างฝั่งขวาก็เฮ้ยถอดแล้วนะฝั่งซ้ายก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเปลี่ยนซีนเนี่ยก็ต้องถอดหลายอย่างวะนะถอดชุดคานหลังคาออกนะครับถอดหลายจุดเลยผมชุดฐานดันก็ถอดครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดล้อหลังนะครับล้อหลังข้างขวานะครับอุ้ยหลายคนก็ไม่เคยเห็นครับผมนี่ครับชุดเพลาชุดเสื้อเพลาล้อหลังครับผมเพลาหลักก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ใหญ่ครับผมชุดเพลาชุดเฟืองนะครับตอนนั้นแล้วใครที่รถติดลมชอบวินครับผมแต่ประเมินสภาพแล้วจะจมลึกก็ถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าวินนะครับผมอันตรายมากการวินล้อหลังวินข้างเนี่ยโอ้โหเจอมาหลายเคสแล้วครับผมชุดเฟืองแตกก็มีนะแตกข้างนอกยังซ่อมได้ครับถ้าแตกพวกข้างในเนี่ยงานช้างเลยครับเพราะว่าพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเหล็กที่เบาบางพอสมควรเหมือนกันครับผมขอทดอัตราทดก็ให้แค่ลากฐานลากอุปกรณ์พ่วงได้ครับผมแต่ถ้าแรงชุดแรงกระชากแรงวินเนี่ยมันหนักไปรถไทยอาจจะรับน้ำหนักการวินไม่ถึงก็อาจจะแตกนะครับผมนี่ครับตัวเฟืองครับผมเฟืองล้อหลังครับยังสวยครับผมสภาพยังสวยยังกำลังล้างยางเอี่ยมเลยครับผมช่างศูนย์นะครับ ต้องล้างก่อนเหรออ๋อต้องสะอาดนะต้องสะอาดวันนี้ก็วันศุกร์ครับผมวันศุกร์ก็น่าจะได้เท่านี้แหละครับชุดล้อหลังครับผมแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะครับโอ้ใช่วันนี้วันเสาร์โอ้เราก็พูดผิดวันเสาร์ครับช่างก็ทำงานกันวันจันถึงเสาร์นะครับผมหยุดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนแค่ชุดล้อหลังครับผมเปลี่ยนซีนนี่สำคัญเลยครับเวลาไถนาเจอดินที่เป็นดินเหนียวนะครับผมต้องล้างให้สะอาดนะครับถ้าดินมันแห้งแล้วมันก็จะมาขูดเป็นดินพวกดินลูกรังอ่ะขูดนะครับผมทำให้ซีนเนี่ยรั่วนะครับเข้าไปมันเข้าไปได้ในรั่วครับผมอันตรายถ้ามันซึมเข้าได้นี่ความเสียหายก็จะตามมาครับผมอันนี้ก็มันตรวจเช็คครับผมมันตรวจเช็ครถก็จะได้อยู่กับเราไปยาวๆครับผมครับต้องดูแลเขาหน่อยอันนี้ก็งบไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นครับผมก็เช็คเปลี่ยนซีนล้อหน้าล้อหลังซีนเพลาตั้งซีนดุมล้อหน้าครับเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกอันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนใหม่เลยก็จะได้ใช้งานกันไปยาวๆครับผมแล้วก็เปลี่ยนบูทฐานหน้าครับตัวนี้
บูตัวนี้ก็สึกแล้วครับผมเปลี่ยนแท่งใหม่แท่งเก่ามันไม่ดีแล้วฐานมันโยกนะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเปลี่ยนซีนล้อหน้าซีนดุมซีนพลอตั้งแล้วก็ซีนล้อหลังทั้งสองข้างครับเปลี่ยนนะครับนะก็แวะมาดูนะครับผมความคืบหน้าในการเช็ครถแท็กเตอร์ครับผม L5018ครับผมก็ใช้งานของเขามาหนักแล้วครับผมได้เวลาเช็คครับผมนะเอาเดี๋ยวช่างเปลี่ยนซีนกันไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมอาทิตย์หน้าครับผมอาทิตย์นี้ก็ได้ชุดหลังครับอาทิตย์หน้าก็วันจันทร์เริ่มงานครับผมซ่อมชุดล้อหน้าทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวครับเอาบ๊ายบายครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ